ครับแล้วก็มาประเด็นประเด็นร้อนวันนี้เลยดีกว่าก็พีทีจีเมื่อวานลงมา6%นะครับผมก็กังวลเรื่องซิงเกิลแก๊สพูลกันนะครับดูจากราคานี้กราฟลงมาเป็นแท่งแดงแทง่งเปล่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา,าพูดคุยในรายละเอียดกันว่า,าต้องกังวลมากไหมหรือว่า,ายังไงดีนะครับผมอันนี้เราก็มีพูดไปบ้างนะครับพี่มลเมื่อวานว่ามันเรื่องราคาเนี่ยราคาแก๊สมันจะ ลงมาเป็นซิงเกิลแก๊สพูได้ยังไงนะครับอันนี้ภาพเนี่ยน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับกราฟทางด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นของ PTT GSP นะครับผม,ผมก็คือเป็นที่ลงแยากการที่เอาไปให้ธุรกิจเคมีคอลใช้นะครับต้นทุนเขาแค่207บาทต่อ MMBTU นะครับในขณะที่ถ้าไปดูแท่งที่4นะครับผมก็จะเป็นอันที่เราคาดการว่าอ่ะพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้ราคากา๊ซอยู่ประมาณนี้นะครับผมเขาอาจจะนําเข้าจากนู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ย ฉเฉลี่ยก็348บาทต,ต่อ MMBTU นะครับทีนี้เนี่ยในการที่ทำเป็น Single Gas Pool เนี่ยก็คือเอาก๊าซร,ราคาถูกเนี่ยเข้าไปถั่วด้วยนะครับคนที่เป็นโรงไฟฟ้าจะได้มีต้นทุนถูกลงแล้วก็จะได้ลดค่าไฟตามจุดประสงค์ที่รัฐบาลเขาอ,อยากจะลดนะครับก็ก็เลยมีลูกศรชี้มาแท่งที่2นะครับก็จะได้เป็นซิงเกิลแก๊ o พูนะครับเราก็มาถัวตัววอลลุ่มนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าในประมาณการของเราเนี่ยอาจจะ ไม่เหมือนในหนังสือพิมพ์ที่พาดข่าวนิดนึงนะฮะทางที่หนังสือพิมพ์พาดข่าวเนี่ยคือเขารวมบอลล่มทั้งหมดทั้ง LPG ที่ใช้ในประเทศเ,เข้าไปด้วยอันเนี้ยเราจะเอาแค่ส่วนของที่เป็นกลุ่มพวกเคมีคอลนะไม่ได้เป็นพวกไอที่เติมน้ำมันรถหรือว่าการถุงต้มใช้ในประเทศอันนั้นเราไม่ไม่รวมนะครับผมพอรวมวอลล่มอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะได้ซิงเกิลแก๊สพูที่เราค่าเนี่ยประมาณ328ล้านต่อ MMBTU นะครับก็จะเห็นว่าต้นทุนของ PGC นี้ ขึ้นมาเยอะนะครับพี่มนจะเดิมทีใช้ทุกถูกสองร้อยต้นๆน,นะสองขึ้นมาเป็น328อ <c oughs> อันนี้ก็แหละที่เป็น IMPACT ที่นักลงทุนกังวลกันครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ประมาณนะครับผมว่าผลกระทบเนี่ยในปี2องพนสะครับผม <c oughs> สมมติถ้ามันมาจริงๆเนี่ยก็ปีแรกอาจจะอยู่ประมาณสักหนึพันล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเป็น คือต้องบอกก่อนว่าเราใช้ valuation method เนี่ยเป็น price to book value ครับเป็มนมลซึ่งไอ่อ valuation method เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ sensitive กับกำไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น1.4พันล้านเนี่ยมันอาจจะคิดเป็น impact ต่อราคาหุ้นไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยไปหาวิธีคิดมาอีกทีหนึ่งอันนี้พี่เล็งเขาดูมาให้นะครับ a n a l y s t <c oughs> ของเรารก็เลยไปใช้วิธี ev to ebitda แทนนะครับเราก็ให้ ebitda v ที่7เท่าเนี่ยถ้าเกิดผลกระทบกำไรมันลดลงประมาณเนี่ยพันสี่เนี่ยมันจะ คิดเป็น Impact ต่อ n อประมาณกี่บาทนะครับสรุปก็คืออยู่ประมาณ3บาทใช่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ลงมาเกือบบาแบาทนะครับพี่มนลงมา2บาทเจแต่ว่าอย่างที่อันนี้ก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งในประมาณการเราเนี่ยเราคิดแค่ครึ่งเดียวครับซึ่งก็จะน้อยกว่าตลาดสมมุติถ้าเกิดตลาดไป Pri c e in กับข่าวที่พลาดบนหัวเนี่ยนะฮะก็อาจจะลงมากกว่านั้นง่ายๆก็อาจจะคูณ2นะฮะเพราะว่าเขาคิดบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้ามันลงมา6บาทเนี่ยก็ อาจจะ price in ในลักษณะที่แบบเต็มที่ของตลาดเขาคาดแล้วนะครับแต่เราคาดเองเนี่ยคิดว่าเขาจะ subsidize แค่ครึ่งเดียวนะครับ<ช>ผมผลกระทบก็จะอยู่แค่ประมาณ3บาทครับอันนี้สําหรับ p t g c ส่วนราคาเหมาะสมจริงๆตอนนี้เราดูเท่าไหร่ครับพี่มนตอนนี้เราก็ยังให้อยู่ที่40นะครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่เรียนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยมันยังไม่ออก รายละเอียดที่ว่าเป็นรายลักษณอนเป็นเป็นอะไรออกมาเนี่ยยังไม่ได้มีกฎอะไรไออกมาชัดเจนก็ต้องอาจต้องรออีกสักนิดนึงอันนี้เป็นการคาดการณ์ล้วนๆนะเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้เอาเข้าไปรวมในตัวประมาณการหลักของเราอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นที่ทําให้ดูว่าผลกระทบจะเป็นประมาณยังไงงั้นเราก็ยังยืนตัว G C เนี่ยอยู่ที่40บาทเหมือนเดิมแต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็ยังแนะนําแค่ถือนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าตัวเคมีคอลช่วงนี้ธุรกิจอ ัวอินดัสทรีเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเรียกว่าการฟื้นตัวยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ยังไงก็ต้องรอจีนที่จะกลับมาฟื้นตัวแล้วเซกเตอร์นี้ถึงจะกลับมาดูดูดีครั้งหนึ่งนะครับันี้ก็เป็นแค่ลักษณะของถือรอไปก่อนถ้ายังไม่มีก็อาจจะรอการลงทุนอีกนิดนึงนะครับครับก็ส่วนพตทนีในผลกระทบก็รับเหมือนกันนะครับเราก็ประมาณว่าจะอยู่ที่ประมาณ7 5พันล้านบาทนะครับผมก็คิดเป็นประมาณ8%เของกําไรประมาณการปีหน้าของเรานะครับ พทก็ถือเหมือนกันนะครับแทร็กเก็ตพก็ยังอยู่ที่35อันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้รวมตัว Impact นี้เข้าไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะรอ,อ,อความชัดเจนก่อนนิดนึง mm hmm. เพราะบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้ก็ได้เพราะรัฐบาลเองก็คาดว่าไงก็เชื่อว่าโดนกระทบแหละแต่ว่าก็อาจจะมาคุยกันได้ว่าจุดที่บาลานซ์ของทั้งสฝ่ายจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วก็น,นะครับน่าจะมีคําถามอยู่พอสมควรว่าอย่างนี้ปตทจะโดน ไปนานเท่าไหร่เพราะเมื่อวานเหมือนก็มีคนถามเหมือนกันว่ากําไรเนี่ยจะถูกกดดันอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีโอกาสนะครับเพราะาด้วยความที่ร,รัฐบาลพอนึกอะไรไม่ออกเนี่ยอันนี้ต้องต้องพูดนิดน,นึงว่านึกอะไรไม่ออกก็ขอปตทช่วยนนก็อาจจะต้องโดนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งในช่วงที่ที่อาจจะต้องให้รัฐบาลต้องการให้ช่วยสนับสนุนเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ผลกระทบของปตทก็อาจจะมีมาเรื่อยๆต่อเนื่อง ับ GC ใบเสรมนิดนึงก็คือว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเป็นโอ์แหงระยะกลางถึงยาวได้เลยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสัญญาเรื่องค่า gas าที่เขาซื้อกับปตทเนี่ย207บาทที่ซื้อถูกๆเนี่ยจริงๆเขาต่อไปล่าสุดปี2020นะครับซึ่งถ้าตามสัญญาเนี่ยมันต่อยาวไปถึง2030เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพของการาเปลี่ยนสัญญาอะไรทันทีทันใดนะครับผมก็เป็นประเด็นที่ยังต้องคงต้องติดตามนะครับแต่ว่าสมมติ นึกภาพถ้าเกิดอยู่ดีปีหนึ่งกำไร p g c ขึ้นมาดีอะไรแบบนี้นะ,ระครับปตทเขาก็อาจจะหันมาคุยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นนักทีฟโอเวอร์แห่งครับพี่มนคือ g c กำไรจะดีจังหวะจะดีเนี่ยก็กลับเป็นว่าเรื่องนี้ก็กลับมากระแทกนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยในประมาณการเรานะครับผมก็อยากจะบอกว่าผลกระทบระยะกลางหรือมองไปอีกสักสามปีเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับในประมาณการของเราเนี่ย ทำไมมันถึงลดลงนะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการผลิตกา๊าซในอ่าวไทยของเรานะ่าจะมากขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างเอราวันเนี่ยล่าสุดเขาก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาใช่ไหมพี่โมนแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการสํารวจอะไรต่างๆก็เริ่มเจออะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าจะดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนกา๊าซต่ำๆเนี่ยที่จะเข้ามาถัวเฉลี่ยในตัวซิงเกิลแก๊สพูลมันก็จะดึงทุนตัวซิงเกิลแก๊สพูลลงมานะครับตามภาพแท่งสีฟ้านะครับจะเห็นว่าเราคาดการณ์ว่ามันจะลงมา อีกอันหนึ่งที่เราคาดการด้วยนะครับก็คืออันนี้เรียกว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับพี่พีมน j e f f e y นะครับผมก็เราไปดูในส่วนของที่เขา projection นะครับราคา LNG โลกนะครับก็มองว่าปี2ปีถัดไปเนี่ยฮะมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ดูจากภาพนี้นะครับพี่มนก็คือในส่วนของหลังปี2024เนี่ยตัวเส้นสีเทาทึบๆเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็น โครงการที่เขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งมันก็จะเริ่มก่อสร้างเสร็จหลังช่วงนี้แหละ2024เป็นต้นไปแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะด้วยเพราะนั้นเนี่ยช่วงช่วงนั้นเนี่ยสป,ปายมันจะเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะ<ม>นะครับราคา๊าซเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าในช่วงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยซิงเกิล g a ๊ pool มันจะไม่ได้ห่างกับไอราคาตรง207บาทมากนะครับถ้ากลับไปภาพเมื่อกี้นิดหนึ่งครับพี่มนต์ก็คือจะเห็นว่าส่วนไอกราฟสี เทานะครับผมกับตัวสีฟ้าเนี่ยยิ่งห่างกันมากเนี่ยอันนั้นแหละคือส่วนส่วนต่างที่เราพูดถึงที่เขาขาดทุนกันนะครับแต่ถ้ามันแคบลงแคบลงเรื่อยๆไปตามประมาณการของเราเนี่ยก็กำไรก็จะลดหลั่นลงไปนะครับอย่างเช่นปี2024นะครับผมก็อาจจะขาดทุนเหลือแค่1,000ล้านสําหรับ g c นะครับแล้วก็2025ก็เหลือแค่800ล้านแต่นี้ก็ g i v e เนสำคัญนะก็คือว่าราคาการมันลงนะครับแล้วก็เป็นไปตามประมาณการเราว่าในอ่าไทยมันแรมอัพการผลิต ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นการชดเชยครึ่งเดียวอด้วยครับสมมติฐานของเรานะครับเดี๋ยวเราทักทายแชทกันนิดนึงได้ครับเดี๋ยวขอทักทายแชทนิดนะครับคุณลิท t l e ์เบิร์ดนะครับก็บอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับพี่มนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอยู่ดีวันนี้ก็เย็นขึ้นมาเลยนะฮะใช่ถ้าถ้าใครเย็นอากาศเย็นเปลี่ยนแปลงเร็วก็แชร์มาได้นะครับผม แล้วก็คุณทา่าท่าบอกว่าพี่วัดมาหรือยังครับแม่นมากวันนี้ให้อะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับแล้วก็คุณคุณเนิร์ดนะครับบอกว่าเป็นซานต้าเลยผมให้การกูนมานะครับคุณแท็บเอบอกว่าถึงสิ้นปีคงไม่มีอะไรลุ้นปีหน้านะครับแล้วก็คุณทา่าท่าถามว่าปตทถ้าอยากสวิตช์ออกเน,เน้นปันผลอย่างเดียวเลียเ่ยงเรื่องความเสี่ยงนโยบายด้วยก็เลยทอรี่ริสเนี่ยควรไปตัวไหนดีครับพี่มน โอ oh, ถ้าเราเน้นปันผลเนี่ยก็ต้องต้องเรียนว่ามันมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนช่วถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นอสังหาดูว่าน่าจะค่อนข้างโอเคในเรื่องของแคชฟลู o ์อะไรต่างๆแล้วก็ผลกระทบเรียกว่าเนกาทีฟนิวส์เนี่ยไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยมีในช่วงนี้ mm hmm. ก็ตัวที่เราชอบแล้วก็เป็นดีเวดเดนเพลทที่เชียย์มาตลอดก็จะเป็น AP ครับของของอตัวกลุ่มอสังหานะครับ ก็ถือว่ามียิวประมาณสัก5 6%ก็น่าจะชดเชยพอๆกับปตทปตทมันจะประมาณสักอันนี้ต <g ül> ้องยอมรับแต่ว่าก็อย่างแน่นอนมันมีเรื่องของโออร์แหงลึงพวกนี้อาจาอจะกดดันเรื่องกําไรนี้ยิวมันอาจจะลดลงได้อาจจะลดลงมาสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณสัก5-6%เหมือนกันอันนี้อาจาจะลองเลือกดูได้นะครับอีกตัวที่เป็นท็อปดิวเดนที่เชียมมาตลอดก็จะเป็นตัวแ e ม็กแม็กกี้เอ็มซีก็จะยิวก็ประมาณนี้ครับ5-6%เหมือนกันนะครับลองเลือกดูได้ ถ้าแม็กก็อาจจะเป็น market cap เล็กนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งให้พิจารณาแล้วถ้าใบสิ่งวิชีวิพี่ฟุกแปบบว่าพี่ฟุกน่จะบอก s อ b ครับพี่บ๊วแล้วเมื่อวานจริงดูกราฟกับพี่วัดก็ดูขึ้นแล้วดูโอเค <c oughs> ใช่เป็นแต่ว่าแบงก์ก็อย่างที่เราทราบกันมันก็จะมีโอกาสที่เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ย <c oughs> จ,ะจะลดลงมาใช่ไหมครับถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านิมแหล่งต่างของแบงก์ในอนาคตอาจจะอาจจะมองครึ่งปีหลังปีหน้าเนี่ยมันจะลดลงมาแล้วอาจจะทําให้ดีเวเดนมันมีโอกาส ลดลงได้หรือเปล่าแต่มองในอีกด้านหนึ่งอสังหาเมื่อเมื่อดอกเบี้ยลงเนี่ยกับเป็นโอกาสของอสังหามากกว่าในเชิงของการที่ทากาไรเพิ่มขึ้นด้วยด้วยความที่ดอกเบี้ยลงคนก็อาจจะซื้อบ้านเพิ่มขึ้นอันนี้ก็แล้วแล้วแต่มุมชอบนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าถือยาวแค่ไหนแน่นอนถ้าถือยาวๆไปเลยเนี่ยไซเคิลพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะต้อง,ต,องต้องดูนิดหนึ่งนะสวิชไปมาอาจจะต้องดูจังหวะด้วยเหมือนกันนะครับครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอันนี้เอาภาพ ราคาพวกคุณกลุ่มรถไฟฟ้าละกันนะครับซึ่งก็ถือว่าตามที่เราคาดนะครับพี่มนต์ก็คือราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะาเราก็บอกไปแล้วนะฮะในรายการว่าเรื่องของซิงเกิลแก๊สพูลเนี่ยมันไม่ได้ดีกับกลุ่มลงไฟฟ้า mm hmm. เพราะอย่าลืมว่าโอเคต่อให้ต้นทุนมันลดลงมาเนี่ยแต่ค่า FT ก็ต้องลดลงเพราะว่ามันเป็นจุดประสงค์แรกอยู่แล้วที่รัฐบาลเขาจะลดค่าไฟนะครับ mm hmm.